ฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอเป็นรายการที่ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรไทยนั้นหันมาทำการเกษตรอินทรีย์พร้อมๆกันทั้งประเทศแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับแฟนๆรายการตัวน้อยๆของเรากันด้วยนะฮะเพราะว่าแฟนรายการของเรามีเยอะฮะทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวแล้วก็สวัสดีไปยังคุณผู้ชมที่รับชมทาง Global Network นะฮะก็คือทางจานดำนะฮะที่เรียกว่าออกอากาศกันเกือบจะหลาย10ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะและที่สำคัญที่สุดนะเอาสวัสดีกันใกล้ๆเลยก็คือทั้งลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชาทุกท่านด้วยถึงแม้ผมยังจะพูดภาษากัมพูชาไม่ได้นะครับแต่ภาษาลาวอาจจะใกล้เคียงกันเนาะสำหรับพี่น้องชาวลาวสบายดีทุกท่านวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิครับบุคคลท่านนี้พาผมไปนะไปเจอกับคุณพ่อสมพรนะซึ่งนำผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยไปใช้ซึ่งปีที่แล้วไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์พลัดร้อยนะฮะปีก่อนๆไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์พลัดร้อยแต่ว่าหนอนกอลงปีนี้ไม่มีหนอนกอเลยแล้วที่สำคัญที่สุดคือข้าวเนี่ยสวยมากแล้วก็เม็ดเต่งดีมากไปดูกันนะฮะกับดีเจสอสดใสที่พาผมไปในวันนั้นนะฮะซึ่งดีเจท่านนี้ก็ออกอากาศจัดรายการวิทยุให้กับเราด้วยที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิเราเห็นบอกว่าสถานีวิทยุที่นั่นขายดิบขายดีมากเลยทีเดียวบางคนบางท่านนี่มากันเป็นรถตู้เลยทีเดียวมาซื้อผลิตภัณฑ์พลัดร้อยกันว่าอย่างนั้นเอาละดีขนาดไหนคนที่จะให้คำตอบได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือบุคคลที่นำผลิตภัณฑ์พลัดร้อยไปใช้และเป็นเจ้าของแปลงเกษตรหรือแปลงไร่เองหรือแปลงนาเองถูกไหมฮะท่านผู้ชมครับตามผมไปที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิพร้อมกับดีเจซอสดใสกันเลยครับไปพร้อมๆกันเลยฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแปลงเกษตรแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับก็เดินทางมาที่จังหวัดชัยภูมิครับนะฮะท่านผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยใช้กันเยอะเลยทีเดียวหลายอำเภอครับทั้งภูเขียวทั้งคอนสารแล้วก็ทั้งเกษตรสมบูรณ์แล้วก็หนองบัวระเวบ้านเข้าโอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรไทยนะฮะในจังหวัดชัยภูมิตรงนี้พี่น้องเกษตรกรไทยคนไหนก็แล้วแต่ที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ถ้าหากสนใจแล้วเราก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรขึ้นด้านหน้าจอตลอดเวลาครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่นี่ผมมามีโอกาสนะฮะได้มานั่งจัดรายการวิทยุนะฮะที่ขึ้น 88.0 เมกะเฮิรตซ์นะฮะวันนี้ท่านดีเจสดใสร่วมรายการกับเราด้วยครับเห็นบอกว่าที่นี่เอาพัดร้อยนะครับมาใช้กับนาข้าวเป็นข้าวหอมมะลิครับท่านผู้ชมครับจังหวัดชัยภูมิก็เป็นจังหวัดนึงนะฮะที่ผลิตข้าวทีนี้พัดร้อยเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแล้วใช้แล้วได้ผลอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเข้ารายการร่วมกับดีเจด้วยเลยวันนี้เห็นบอกว่าเจอแต่ผมเนี่ยในรายการทีวียังไม่เคยตัวจริงๆเลยเห็นตัวจริงๆเลยว่าอย่างนั้นวันนี้มาเจอกันละไม่มีการเตรียมครับเจอกันเสร็จปุ๊บพาเข้าลงแปลงเกษตรทันทีเลยวันนี้ไปสวัสดีทั้งสองท่านก่อนครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับนะฮะเอาขยับมาใกล้ๆครับนะครับเอานะแนะนำทีละคนก่อนครับพ่อครับพ่อชื่ออย่างครับชื่อสมพรจานแสนชื่อสมพรจานแสนอ๋อเรียกง่ายๆว่าพ่อสมพรครับครับผมอ้าวท่านนี้ครับทีนี้ฮะผมชื่อจริงครับผมประสงค์บุญท่านครับประสงค์ครับชื่อแนะนำในจัดรายการดีเจสอสายพาเพลินครับสอใสใช่ไหมฮะสอสดใสพาเพลินอ๋อสอสดใสคือสดใสตลอดสดใสตลอดโอ้เนี่ยนี่คือเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีรู้จักอย่างดีที่หนองบัวระเวตรงนี้ในนามของดีเจสอสดใสนะที่ขึ้น 88.00 เมกะเฮิรตซ์ครอบคลุมไปถึงอำเภอไหนบ้างครับที่ไหนบ้างหลายอำเภอครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอจตุรัสอำเภอบ้านข้าวครับอำเภอหนองบัวแดงโอ้โหครับแล้วก็ซับใหญ่ครับซับใหญ่ก็ไปถึงด้วยพักดีโอ้พักดีชุมพลครับตรงนี้ไกลครับข้ามเขาไปด้วยนะครับถึงนู่นเลยเพชรบูรณ์เลยครับอ๋อเพื่อน้องบริเวณครับผมก็แฟนๆเพลงเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยบ้านฟังได้หมดครับโอ้โหนะฮะ 88.0 เมกะเฮิรตซ์นะฮะครับผมก็มีรายการลูกทุ่งพัดร้อยด้วยนะฮะอยู่ตรงนั้นด้วยเวลาเวลาครับเวลาท่าน
1โมงเช้าถึง2โมงเช้าครับก็คือรายการลูกทุ่งพันร้อยที่ผมจัดจากกรุงเทพมาทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดครับฮะนะครับก็มีโอกาสได้มาเจอกันฮะท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่ารายการลูกทุ่งพันร้อยหลองอากาศอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนดีเจสสดใสเนี่ยจัดรายการด้วยพูดถึงพันร้อยด้วยใช่ไหมครับทำไมถึงต้องมาพูดถึงพันร้อยด้วยครับท่านเพราะอะไรครับแม่แม่นี่แหละดีเจของจริงครับแม่ก่อนเลยดีจริงๆครับดีจริงไปเห็นชาวเกษตรกรครับเขาทำจริงอ่ะท่านครับท่านครับไม่ใช่เรียนมาแล้วครับก็พูดตรงเด็ดใช่ไหมใช่ไหมครับนี่ผมไปเห็นเขาลงแปลงนาจริงๆครับคือง่ายๆเลยว่าพันร้อยเนี่ยลงแปลงเกษตรปุ๊บเนี่ยท่านก็ไปเห็นมากับตาเลยเห็นกับตาเลยครับจึงตัดสินใจว่าเอ้ยเราพูดได้เต็มปากนะเราไม่กลัวเกษตรกรครับไม่อมไปเลยครับพูดเต็มปากเลยเราต้องพูดได้จากใจเลยจากใจครับท่านครับพูดด้วยพูดด้วยความหนักแน่นเลยครับเห็นบอกว่าที่ร้านน่ะนะฮะที่ตรงที่บ้านขายกับข้าวด้วยครับผมอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับตรงนั้นนะครับท่านครับตั้งอยู่ที่บ้านพนังเสียครับครับติดถนนสายระเวจตุรัสครับระเวจตุรัสออกจากหนองบัวระเวมา3โลครับอ๋อก็แสดงว่าไฟแดงนะถ้ามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เลี้ยวขวาครับถ้ามาจากชัยภูมิให้เลี้ยวซ้ายถูกต้องครับนะครับก็จะเจอเลยนะจะมีป้ายดีเจภัสกรยืนอยู่เหมือนกันครับแน่นอนครับอันนั้นคือไปหาซื้อพัดร้อยได้เลยนะครับผมเพราะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านไหนที่ชมรายการหรือฟังรายการลูกทุ่งพัดร้อยอยู่ตอนนี้นะฮะถ้าหากสนใจอยู่เขตจังหวัดชัยภูมิที่บอกว่าหลายอำเภอเมื่อสักครู่นี้นะไปหาซื้อได้เลยพัดร้อยของเรานะฮะเอาทีนี้นั่นคือที่มาที่ไปทีนี้คุณพ่ออะฮะคุณพ่อสุนได้เสื้อพันร้อยจากคุณประสงค์เหรอได้เสื้อมายังไงอะได้เสื้อยังไงมาอะไรยังไงหมายถึงว่าที่มาที่ไปนี่รู้จักพันร้อยได้ยังไงฮะพ่อเนี่ยอ๋อคือได้ยินเขาโฆษณาได้ยินท่านดีเจสดใสหรือดีเจภัสกรฮะดีเจสดใสนี่แหละอ้าวเหรอโอ้ดีเจกระตกเสียงดีเจภัสกรไม่ได้เรื่องนะคุณผู้ชมนะฮะเอาทีนี้ฟังท่านดีเจสดใสพูดร่วมรายการใช่ไหมท่านครับเรียกว่าร่วมรายการเนาะครับแล้วฟังแล้วเป็นไงพ่อฟังแล้วก็ลื่นหูหน่อยลื่นหูหน่อยฟังดีเขาก็พูดดีๆครับพูดดีๆพูดได้ดีไปจับประเด็นตรงไหนที่ว่าพูดได้ดีคนมันอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ว่าอยู่หลักการเดียวกันฮะคงไม่ตัวกันดิคงไม่ตัวกันตัวกันไม่เป็นครับตัวกันไม่เป็นตัดสินใจเป็นไงฮะท่านสาวสนใจครับท่านดีเจอันนี้เอามาใช้เลยเหรอครับครับผมซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา1กระปุกก่อน1ขวดก่อนนะฮะ1ชุดก่อนทีนี้เอามาใช้เป็นไงทีนี้ก็ใช่2ครั้งแล้วมันก็โผมันก็ท่องเข้าเริ่มท่องนะพ่อเว้าอีสานก็ได้ดิมันเหงียกมันมันเหงียกมันสิแข็งเนี่ยเป็นยังไงเข้ามันเริ่มท่องครับเริ่มสวยแล้วก็ขีดพ่นไปวันนี้มันได้ท่องใครบ้านโดนแล้วตัดขึ้นเลยโอ้โหมันเหมือนกับมันพุ่งออกมาเลยอย่างเงี้ยมันพุ่งออกมาเลยสองสามวันออกโผล่หมดเลยบ่เดี๋ยวนะพ่อเจอพัดร้อยเนี่ยเดี๋ยวนะแปลงนี้คือข้าวนากี่ไร่นะฮะพ่อทั้งหมดข้าว18ไร่ทั้งหมดเลยทั้งข้างบนมันบังอยู่ด้วยอ๋อมันบังด้วยคือม่องนี่มันบังหน่อยเนาะบังหน่อย นะตรงนี้จะบังหน่อยคือ18ไร่เนาะพ่อเนาะ18ไร่อ๋อพ่อฮะแปลงนี้18ไร่พ่อปลูกข้าวมาโดยตลอดหมดเลยหมดเลยหมดกี่ปีแล้วพ่อก็ทำมาโอ้ตลอดมาเลยอะตลอดเลยตลอดมาเลยอะจ้ะแล้วข้าวพันอะไรฮะพ่อพันดอกมะลิพันฮะพันดอกมะลิพันมะลิก็หอมมะลิหอมมะลิอ๋อยังไงห้าตุนยังเขาเอิญยังเนาะพันหอมมะลิง่ายๆเลยใช่ไหมครับง่ายแล้วพ่อปลูกพันนี้มากี่ปีแล้วตลอดมาเลยตลอดมาเลยเก้าปีสี่ปีมาแล้วอ๋อแต่นี่คำถามแบบโดนๆเลยงามปะงามอีหลีอยู่งามอีหลีเห็นบอกว่าดีใจมากเลยดีใจด้วยเหรอได้ยาดีไม่ฉีดมันก็พ่นดีก็ดีใจยากักแล้วครับคือตัดสินใจไปซื้อพัดร้อยกับท่านดีเจสอสดใสนะฮะแล้วเอามาใช้กับนาข้าวใช่ไหมฮะใช่มันต่างกันยังไงบ้างครับพ่อที่เอาพัดร้อยมาฉีดกับแปลงที่แล้วเนี่ยฤดูที่แล้วเอาผมมาถามแทนคุณผู้ชมฤดูที่พ่อใช้อย่างไปเนี่ยมันไม่ค่อยออกไม่ค่อยใช้อะไรเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยออกฮะมันจะเป็นเพี้ยเป็นโรคอะไรอะไรต่างๆแต่พอใช้อันนี้แล้วไม่มีโรคไม่มีเพี้ยเลยบ่เออตีไปตลอดไม่มีเลยว่าจะมีห่วงขาวขึ้นมาด้วยบ่เออแต่ก่อนมันมีทุกปีอ่ะแต่นี่มันนิดๆหน่อย
ถึงมีก็ไม่ใช่มีหน้าแบบไหนก็ดูง่ายๆว่าใบเขาเรียกว่าลวงขาวลวงขาวง่ายๆว่าก็ไม่มีอ่ะปีนี้ไม่มีเพราะป่าใช่ไหมนี่แหละไม่มีลวงขาวคล้ายๆว่าหนอนจัดไส้ปะหนอนก่อไส้ก็เรียกว่าหนอนลงเขาเรียกหนอนก่อลงก่อที่คอแล้วก็ดึงออกมามันขาวออกมาหมดเลยแต่มันไม่ได้ลวงเลยมันรีบไปหมดเลยมันรีบมันแห้งปะนอนที่นอนที่ไส้มันนานอนกินไส้นะฮะท่านผู้ชมครับคือหนอนกินไส้เยอะเลยใช่ไหมครับแล้วปีที่แล้วพ่อท่านดีเจให้ไม่ต้องถอยไปไหนฮะเดี๋ยวตกคันนากลัวใช่ไหมกลัวกล้องนะนะเอาพ่อขยับมันนะข้างหน้านี้คือที่ผมพูดภาษาอีสานร่วมด้วยนะท่านผู้ชมครับพูดภาษาอีสานร่วมด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าอยากให้พ่อเนี่ยพูดภาษาอีสานเพราะว่าบางทีท่านลืมพูดไทยกับผมด้วยนะฮะผมก็อาจจะดัดอีสานเข้าไปใส่ด้วยนะฮะว่าพ่ออ่ะต่อทีนี้ปีที่แล้วพิจารณาก็ได้อยู่แต่ไม่ได้มากเพราะว่ามันเป็นโรคเป็นเพี้ยแต่ทอกขึ้นมันขาวอ๋อเวลาลวงออกปุ๊บมันขาวเลยขาวไปเลยขาวไปเลยขาวไปเลยหนอนเจาะที่ไส้ง่ายๆเลยพอเขามาจอดดูมาพี่ดูมาพี่ดูใส่มันน่ะมันกัดกินหมดแล้วนั่นแหละครับเขาเรียกว่าหนอนเจาะไส้หนอนเจาะไส้จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าปีนี้บ่มีเลยเพราะว่าพ่นยาที่แล้วพัดร้อยเนี่ยนะพัดร้อยแล้วบ่มีเลยบ่จังที่เขาเห็นอยู่นี่แหละที่ละดูด้วยตาดูด้วยตาเลยนะเห็นบอกว่าแปลงเนี้ยหญ้าค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับไม่รู้ปู่ไปไหนด้วยมีแต่หญ้ามีแต่หญ้านะท่านผู้ชมครับคือหญ้าค่อนข้างเยอะนี่นึงคืออันนี้ใครเป็นคนทำอ่ะพ่อทำเองหรือว่าผมให้น้องๆเขาทำน้องๆน้องญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนี่เป็นที่เขาคมเลยผมให้น้องเขาทำทำให้ผมกินอ๋อทำให้กินแต่งเราเนี่ยนะเราของเราเองกินด้วยกันนั่นแหละกินด้วยกันนั่นแหละให้เขาทำแล้วเราไม่อยากทำแล้วเราเหนื่อยละทั้งหมด18ไร่เนาะคือปีที่แล้วแล้วนี่ผมถามนายผู้ชมว่าปีที่แล้วเนี่ยพ่อใส่ปุ๋ยไปบ่ไม่ได้ใส่ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยดูที่มันแห้งๆนะใส่ที่มันแห้งๆใส่ด้านบนใส่นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆใช่ไหมที่มันหนอนไอ้ที่มันหนอนกอลงนะหนอนกอลงใส่แล้วก็ไม่ขึ้นใส่ก็ไม่ขึ้นใส่ก็ไม่ขึ้นแล้วพ่อเอาอย่างอื่นมาฉีดบ่ไม่ฉีดเลยหรอฉีดแรกก็ไม่เท่าลองฉีดยาอะไรล่ะยาฆ่าหญ้ายาใช่ฆ่าหญ้าฆ่าหนอนอ่ะฆ่าหนอนยาฆ่าหนอนลองไปซื้อมาฉีดเหมือนกันมันเอาไปอยู่เอาไม่อยู่บ่เออเอาไปอยู่เลยเอาไปอยู่เลยเอายังไงก็เอาไม่อยู่เพราะมันตายแห้งตายไปเลยนะปัญหาแบบนี้เจอหลายดิเจอหลายเนาะแบบว่าใบมันที่แห้งไปเรื่อยแห้งไปเรื่อยครับพอขึ้นก็ห้องขาวห้องบ่อยากันต้องมันรีบมันรีบมันรีบหลายรีบหลายโอ้ยบ่ฮู้จะไปไสเนาะจะฝ้าไปไสแม่นบ่รีบเยอะเกินรีบเยอะเกินแต่พอมาแท้ในปีนี้มาแท้นี่เนี่ยคือว่าได้ผลเอ๊ะมันดีเกินคาดเลยทนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันเฮียครับพลัดร้อยขวดนึงครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพลัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สำคัญพลัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วผลนี่ได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พลัดร้อยผมใส่พันร้อยกับข้าวโพดครับใส่พันร้อยกับบัวครับผมใส่พันร้อยกับถั่วงามไหมครับสวยไหมครับยาวไหมครับผมใส่พันร้อยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พันร้อยกับมันใช้พันร้อยกับต้นหอมจีนผมเอาพันร้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พันร้อยกับอ้อยผมใช้พันร้อยกับมะระครับทนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอ